มเพิ่งได้รับคำถามมานะว่าถ้าเราอยากจะทำรูปภาพหน้าปกเนี่ยในเป็นรูปภาพของเราเนี่ยให้หัวมันโตกว่าตัวเนี่ยมันต้องทำยังไงสงสัยไหมเดี๋ยวลองไปดูกันขั้นแรกให้เราเปิดไปที่ Photoshop ของเราก่อนเลยอันนี้เราจะสอนตัดภาพหัวโตจากในคอมก่อนนะแล้วก็ให้ไปเลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะตัดเอาลงมาใส่ครับก็คือให้กด Open นั่นแหละในที่นี้ผมก็เตรียมรูปไว้แล้วก็กดที่รูปแล้วกด Open โอเคนี่ก็จะเป็นรูปของผมเองนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะทำให้หัวตรงเนี้ยมันโตขึ้นแต่ก่อนอื่นขอขยายขนาดรูปภาพนิดนึงเพราะว่าคิดว่าหัวมันน่าจะโตมากๆเลยให้กดที่นี่ตัว crop เนี่ยมันจะสามารถแล้วก็ crop tool มันจะสามารถเนี่ยลดขนาดภาพของเราได้หรือขยายขนาดภาพของเราได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูแต่ว่าภาพที่ขยายขึ้นมาก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะมีสีฟ้าอยู่เราก็ต้องไปใส่สีเพิ่มให้มันโอเคเสร็จแล้วก็กด enter อันนี้ผมขอเปลี่ยนสีหน่อยละกันสีขาวกดที่ถังสีนะแล้วก็เทลงไปเลยมันจะได้สีมันจะได้กลืนๆกันนะเพราะว่าปกติแล้วจริงๆเราควรจะเอารูปตัวนี้ไปใส่ในฉากหลังอื่นแต่นี้ทำให้เห็นเป็นไกด์ไลน์เฉยว่ามันจะขยายหัวของเราเนี่ยยังไงให้มาดับเบิลคลิกที่นี่ก่อนนะครับไอเนี่ยตัวที่อยู่รูปของเราตรงแบ็กกราวด์ดับเบิลคลิกให้มันเปลี่ยนให้มันเป็นเลเยอร์ก่อนแล้วกดโอเคสังเกตดูมันจะกลายเป็นคำว่าเลเยอร์0เรียบร้อยแล้วและต่อไปให้เรามาเลือกให้เขาขยายก่อนนี่ให้เลือกเว้นขยายแล้วก็ขยายมาที่หน้าของเราแล้วก็ให้เลือกที่อันนี้ที่ค้างไว้นะแล้วก็เลือกอันนี้ครับนี่ Magnet Laser Tool อันนี้นะแล้วก็ให้ทำการคลิกที่รอบๆหน้าของเราไอ้ตัวนี้มันจะดูดบริเวณสีที่มันแตกต่างกันอะแล้วมันจะค่อยๆรวมเป็นหน้าเราให้มันจะตัดหน้าเราออกมาจากไอ้นี่ง่ายกว่าคือขั้นสเต็ปแรกคือให้เราตัดหน้าของเราออกมาจากพื้นหลังทั้งหมดก่อนออกมาจากตัวเลยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปขยายมันที่หลังโอเคไหมไอ้ตัวนี้จะช่วยให้เราตัดได้ง่ายขึ้นนี่ก็ค่อยๆลากไปนะคลิกก็ได้นะถ้าอยากให้มันหยุดตรงไหนคลิกไป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 ซึ่งถ้าใครทำแบบว่าผิดอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวแบบเนี่ยผมทำผิดให้ดูเห็นไหมไม่ต้องกลัวนะก็ทำต่อไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเรามาแก้มันได้เดี๋ยวจะขยายตรงนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกเลยเพื่อพอเสร็จแล้วดับเบิลคลิกมันจะกลายเป็นเส้นปะดูดีๆนะแล้วก็ให้ขยายมาดูจุดที่เราทำผิดพลาดเอาไว้ที่เราต้องการที่จะแก้ไขแล้วให้มันเลือกตัวนี้นี่อันนี้แล้วคลิกค้างไว้ให้เลือกเป็น Quick Selection Tool มันจะมีบวกกับลบบวกคือเอาไว้เพิ่มได้คลิกลงไปเห็นไหมมันจะสามารถเพิ่มได้ตัวที่เราเลือกอะเพิ่มได้เห็นไหมแต่ถ้าเราเลือกเป็นตัวลบมันจะลบสิ่งที่เราทำไว้ได้เลือกไว้ได้เห็นไหมประมาณนี้แล้วก็สามารถคลิกที่นี่เลือกไซส์ได้ด้วยนะจะให้หัวมันใหญ่หัวมันเล็กยิ่งหัวมันเล็กงานก็ยิ่งละเอียดนะแล้วก็ลองดูก็ค่อยๆเลื่อนไปมีเทคนิคนิดนึงเวลากดขยายรูปแล้วจะให้มันเคลื่อนไปที่ไหนอ่ะให้กด space bar ค้างเอาไว้แล้วมันจะมีรูปมือขึ้นมาแล้วก็เอาเมาส์คลิกค้างแล้วก็เลื่อนไปเห็นไหมมันจะง่ายขึ้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจอันนี้วิธีส่วนใหญ่ที่ขอมาก็จะเป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์หลายๆคนขอมาเพราะว่าจะเอาไปทำหน้าปกลง YouTube ของตัวเองหรือว่าลงช่อง Facebook ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะทำมันก็จะดูภาพมันก็จะแนวอีกแบบนึงหัวโตๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูตลกดีโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันเอาแบบคร่าวๆเราไม่ต้องแบบตัดอะไรเยอะแยะด้วยความที่เป็นสายขี้เกียจนะก็ตัดประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ย่อขั้นต่อไปคือให้มากดที่เดิมที่ตัวนี้ไอ้แมกเนตเนี่ยแล้วมันจะมีคำสั่งนี้ขึ้นมา select add mask อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าต้องเป็นเวอร์ชั่น CC ขึ้นไปนะ CC 2017ขึ้นไปมันถึงจะมีเมนูนี้ขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าใครตอนนี้ยังใช้รุ่นเก่าๆอยู่ CS 6 C รุ่นเก่าๆประมาณนี้ที่เอ่ยชื่อมา CC ลงไปอย่างเงี้ยให้ไปหาตัวอัปเดตมานะมันจะมีฟังก์ชันใหม่ๆหรือว่าเมนูใหม่ๆที่แบบง่ายต่อการที่เราจะสามารถเอามาทำแบบเนี้ยได้ง่ายขึ้นโอเคอ่ะกดลงไปเลยพอกดไปแล้วมันก็จะเห็นไหมมันก็จะเป็นเลือกเฉพาะที่เราตัดมาให้เราสามารถวางวิวดูได้นะว่าอยากจะให้มันพรีเซนต์ในรูปแบบไหนเห็นไหมเนี่ยได้หมดเลยอันนี้ขออนุญาตพรีเซนต์ในรูปแบบสีแดงแล้วกันมันจะได้ดูชัดดี
โอเคแล้วก็ opacity นี่คือความเนี่ยสีที่เราตั้งเอาไว้เห็นไหมสีแดงๆข้างหลังเนี่ยจะให้มันโปร่งใสขนาดไหนเราจะได้กะได้ถูกว่าเอ้ยมันต้องทำอะไรต่อไปซึ่งเราสามารถเอามาบวกเพิ่มได้กันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลองดูนะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมบวกเห็นไหมมันก็จะมีสีขาวเพิ่มมาแต่ว่าไม่ต้องการน่ะเอาออกไปก็กดลบปึ๊บแต่โดยปกติแล้วผมก็เก็บงานแบบคร่าวๆครับเพราะว่าหน้าปกของพวก YouTube อะไรเงี้ยไอ้พวกผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเวลาเราอัพลงไปเป็นหน้าปกอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นเราเน้นรายละเอียดหลักๆจะดีกว่าแล้วต่อไปให้มาดูที่มันจะมีเมนู2อันนะมี Edge Detection กับ Global เนี่ยให้เลือกอันแรกก่อนลองดูนะเนี่ย Radial เนี่ยลองสังเกตที่ขอบๆดูครับเห็นไหมยิ่งตั้งสูงมันก็จะถูกกลืนเข้ามามากเห็นไหมเนี่ยมันก็ถูกกลืนเข้ามามากเพราะฉะนั้นตั้งน้อยๆเพราะเราตัดมาค่อนข้างสมบูรณ์ละโอเคแต่ที่ปรับกันมากๆคืออันนี้ Global Refinement กดลงไป Smooth คือความสมูทของไอตัวขอบที่เราตัดอ่ะอยากจะให้มันสมูทขนาดไหนก็ปรับได้มันก็ทำให้ภาพเราเนียนขึ้นแล้วก็ตัวฟีเจอร์นี่มันจะทำให้ภาพตรงเส้นที่เราตัดออกมาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นขุยๆมันจะเป็นแบบโปร่งแสงอ่ะมันจะแบบไม่ตัดคมเลยมันจะแบบโปร่งแสงออกไปเลยมันจะเห็นพื้นหลังนิดนึงอันนี้ขอไม่ปรับแล้วกันแล้วก็คอนทราสต์เนี่ยมันจะทำให้ภาพของเรากับตัวที่เราตัดออกมาเนี่ยตัดขาดกันแบบชัดเจนเลยอันนี้ก็ปรับขึ้นนิดนึงส่วนชิปเอทก็เหมือนเดิมเห็นไหมยิ่งปรับให้ชิปเอทอันนี้น้อยก็จะถูกเข้ามาสีแดงก็จะเข้ามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ตั้งออกไปนิดนึงก็จะให้มันกลืนออกไปข้างนอกหน่อยโอเคปรับจนกว่าเราจะพอใจแล้วขั้นต่อไปให้มาดูที่ output settingอย่าเพิ่งกดโอเคนะตอนนี้สำคัญมากหลายๆครั้งผมเนี่ยเผลอไปกดโอเคแล้วมันจะกลายเป็น output เป็น selection มันก็จะเป็นเส้นขอบเหมือนเดิมให้เรามาตั้งที่ output เป็น new layer ก่อนนะ new layer แล้วก็กดโอเคพอกดโอเคอ่ะเดี๋ยวกดก่อนแป๊บหนึ่งชึบมันจะสร้าง layer ใหม่ขึ้นมาอันนึงเห็นไหมแล้วมันก็จะมี layer เก่าที่เรายังสร้างไว้เมื่อกี้อยู่ไปเปิดดวงตาอัน layer เก่าก็จะเห็นภาพทั้งสองอันเดี๋ยวขอย่อออกมานิดนึงอ่ะเห็นไหมเลือกได้อันนี้ขอเลือกภาพที่เราสร้างมาใหม่เมื่อกี้แล้วก็กดขยายเนี่ยกด selection tool แล้วก็มาจิ้มตรงเนี้ยแล้วขยายส่วนใครที่ไม่มีไอ้กรอบๆเนี้ยให้มาเลือกที่นี่นะ show transform controls อันนี้นะให้ติ๊กถูกแล้วมันจะมีเครื่องหมายนี่เดี๋ยวผมลองเอาติ๊กถูกออกเห็นไหมหายไปต้องเอามาติ๊กถูกเข้ามานะก็จะมีไอ้ตัวเหลี่ยมให้เราเพิ่มขนาดเพิ่มขยายขนาดแล้วส่วนใครแบบเนี้ยเวลาเราขยายขนาดมันแปลกๆใช่ไหมให้เรากดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดมันจะรักษาอัตราส่วนเดิมไว้ให้โอเคแล้วก็พอเราขยายขนาดที่ต้องการแล้วก็ประมาณนี้อ่ะแล้วเสร็จแล้วก็กด Enter ครับเรียบร้อยเป็นไงก็ได้ภาพขนาดหัวโตของเรามาแล้วเห็นไหมถ้ามองดูตลกก็ลองจัดตำแหน่งให้ที่เราต้องการดูส่วนใหญ่มันก็จะทับอันเก่าไปอยู่แล้วล่ะแต่ก็ลองเลื่อนดูตามที่เราพอใจอันเนี้ยผมพอใจตรงนี้ละก็เซฟก็เซฟออกมาใช้งานได้เลยโอเคไหมครับก็ไฟล์แล้วก็เซฟแอดก็เซฟเป็นไฟล์ภาพ JPEG เซฟออกมาใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครเอาไปทำใน YouTube ก็ไปทำหน้าปกก็จะมีขั้นตอนอีกเยอะแยะอันนี้คุณก็เอาไปทำตามที่ใจคุณปรารถนาได้เลยอันนี้ก็สอนวิธีการขยายหัวแบบง่ายๆเรียบร้อยละโอเคไหมเดี๋ยวก่อนยังไม่จบขอแถมให้นิดนึงเผื่อใครที่แบบเนี้ยยังไม่จุใจพอเอาให้มันตลกกว่านี้ทำได้ไหมให้มากดที่เลือกที่หัวใหญ่ๆของเราก่อนนะแล้วมากดที่ฟิลเตอร์แล้วเลือกอันเนี้ย liquid มันอ่านว่าอะไรนะ liquify ประมาณนี้อ่านประมาณนี้อ่านผิดขออภัยใครอ่านถูกคอมเมนต์ให้หน่อยกดเข้าไปแป๊บหนึ่งนี่มันจะเข้ามาที่เมนูนี้มันจะให้เราปรับสัดส่วนของหน้าได้ใหม่เอ้ยยังไงเดี๋ยวลองดูอันนี้มากดที่รูป Face to เนี่ยเห็นไหมมันจะมีที่สัดส่วนของหน้าโชว์เลยสามารถปรับเนี่ยจมูกเล็กจมูกใหญ่ได้สมมติปรับจมูกใหญ่ปรับปากเล็กลงได้ปรับปากใหญ่ขึ้นเอาให้ฮาไปเลยอย่างเงี้ยปรับคางจะเอาคางเล็กคางใหญ่ได้หมดเลยปรับประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าปกติแล้วโดย
โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะแบบคางเล็กหัวโตๆใช่ไหมให้มาเลือกอันบนอันบนสุดเลยแต่ว่าถ้าเราลองกดไปเห็นไหมมันจะมนๆอย่างเงี้ยแปลกๆอยู่ส่วนถ้าเราจะทำผิดกดคอนโทรลแซดหรือว่ารีดูเนี่ยมันจะย้อนได้แค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมากดอันนี้ smooth to ทำให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมเนี่ยดึงมันลงมาดึงมันลงมาดึงมันลงมาเห็นไหมมันก็จะคล้ายๆเดิมนิดนึงอันนี้มากดนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะขยายหัวมันใหญ่ขึ้นโดยการกดเวลาเราขยายไซส์ให้เรามาดูตรงนี้ทางขวาเนี่ย property หัวใหญ่มากเลยอันนี้วิธีใช้คือให้ค่อยๆมาไล่ไล่ตรงคางตรงข้างล่างปึ๊บปึ๊บย่อให้มันเล็กมันจะหมดออกแนวมนุษย์ต่างดาวแล้วมันก็จะตลกไปอีกแบบนึงใช่ไหมถ้าพอใจแล้วกดโอเคเลยปึ๊บเนี่ยเห็นป่ะภาพมันก็จะตลกจากเมื่อกี้เนี่ยมันก็ตลกไปมากเลยโอเคไหมเดี๋ยวลองขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะซ้ายกับขวาเห็นไหมอันนี้คือแบบปกติใครชอบแบบปกติก็ทำแบบปกตินะง่ายด้วยแต่ถ้าใครอยากแหวกเนี่ยให้มันฮาๆหน่อยก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้โอเคไหมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยากให้สอนอะไรเกี่ยวกับการตัดต่อรูปภาพหรือว่าวิดีโอหรือว่าเทคนิคการทำเนื้อหาลงในแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยนะผมยินดีแชร์ทุกๆประสบการณ์ที่รู้ให้ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามด้วยนะทั้งในแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ